สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพลศาสตร์ของไหลนะครับหรือว่า Fluid Dynamics นะครับในบทเรียนก่อนหน้าเนี่ยคือเราศึกษาเกี่ยวกับของไหลที่อยู่กับที่นะครับหรือว่า Fluid Static นะครับของไหลสถิตใช่ไหมครับในที่นี้เนี่ยเราจะมาศึกษาของไหลที่มันเคลื่อนที่แล้วนะครับแต่ก็ของไหลที่เราศึกษาเนี่ยมันก็ยังอยู่ในกรอบจำกัดแค่ของไหลในอุดมคตินะครับก็คือเป็นของคล้ายๆว่าเป็นของไหลเชิงทฤษฎีนะครับไม่ได้เป็นของไหลจริงๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยการไหลของไหลสถิตเนี่ยมันก็จะมีassumption อยู่ประมาณ4ข้อนะครับก็คืออันนี้เนี่ยก็คือมันเป็นของไหลแบบในเชิงทฤษฎีในเชิงอุดมคติไม่ได้เป็นของไหลที่ไหลจริงๆในธรรมชาตินะครับอันนั้นเนี่ยมีการไหลที่ซับซ้อนนะครับไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคณิตศาสตร์ง่ายๆได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยassumption 4ข้อเนี่ยก็คร่าวๆก็จะมีแบบนี้นะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยของไหลต้องมีการไหลแบบสม่ำเสมอนะครับ steady flow นะครับหรือว่า laminar flow นะครับก็คือไหลแบบสม่ำเสมอไม่มีการปั่นป่วนไม่เกิด turbulence อะไรเงี้ยนะครับข้อ2เนี่ยก็คือไหลโดยไม่หมุนนะครับไม่มีการหมุนเกิดขึ้นนะครับระหว่างที่ไหลนะครับแล้วก็ของไหลไม่สามารถอัดได้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าของไหลมันอัดได้เนี่ยจะทำให้ความหนาแน่นของไหลเนี่ยมันไม่คงที่นะครับโลไม่คงที่นะครับมันก็จะมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ข้อ4ก็คือไหลโดยไม่มีความเหนื่อยนะครับอันนี้เนี่ยพูดคร่าวๆนะครับแบบสรุปๆนะไม่ได้แบบลงรายละเอียดถ้าเกิดนักเรียนจะอ่านละเอียดเนี่ยอาจจะต้องไปอ่านในพวกหนังสือเทคบุ๊กนะครับที่มันเขียนรายละเอียดชัดเจนหน่อยนะครับหนังสือภาษาไทยบางทีก็อ่านแล้วงงๆนะครับสำหรับการไหลเนี่ยมันก็มีอัตราการไหลเนาะอันนี้คือสรุปเลยนะครับเพราะว่าเราอาจจะเรียนละเอียดตอนอยู่ในชั้นเรียนมาแล้วอันนี้ก็สรุปเลยแล้วกันนะครับก็คืออัตราการไหลนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงปริมาตรเทียบเวลาก็คือหมายความว่าที่เวลาหนึ่งเนี่ยก็ที่เวลาหนึ่งเนี่ยก็คือมีของไหลเนี่ยเคลื่อนที่ไปนะครับก็คือเคลื่อนที่ไปทั้งก้อนเลยนะครับก็อย่างเช่นสมมติว่าประตูระบายน้ำเนี่ยปล่อยให้น้ำไหลไปด้วยอัตราสมมติว่า500คิวบิกเมตรต่อวินาทีก็คือหมายความว่า1วินาทีเนี่ยสามารถระบายน้ำออกไปได้500ลูกบาศก์เมตรนะครับอันนี้ก็คืออัตราการไหลก็คือ1วินาทีเนี่ยไหลไปได้กี่ลูกบาศก์เมตรอะไรแนวนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยจากการที่เราเรียนละเอียดในห้องแล้วนะครับมันก็เราก็อันนี้ไม่ derive ละเอียดอีกทีนะครับก็คือสรุปเลยนะครับก็คือเราดีไลฟ์มาแล้วเนี่ยก็คือได้ออกมาเป็น Q เท่ากับ AV นะครับก็คือ A นี่ก็คือพื้นที่หน้าตัดของท่อนะครับสมมติว่ามันไหลในท่อนะครับ A นี่ก็คือ area นะครับก็คือพื้นที่หน้าตัดของท่อนะครับส่วน V นี่คืออัตราเร็วนะครับอัตราเร็วของไหลที่วิ่งไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ได้ออกมาเป็น Q เท่ากับ AV นะครับอันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับก็สรุปนะครับก็คือ Q คืออัตราการไหลนะครับก็คือหน่วยอาจจะเป็นถ้าเป็นหน่วย SI เนี่ยก็จะเป็นลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับส่วน area นี่ก็คือพื้นที่หน้าตัดของท่อนะครับก็เป็นตารางเมตรส่วน V นี่คืออัตราเร็วของไหลที่มีเคลื่อนที่นะครับก็หน่วยเป็นเมตรต่อวินะครับอันนี้ถ้าเกิดพูดเป็นหน่วย SI นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะก็จะเห็นว่าอย่างเวลาเราฉีดน้ํานะถ้าเกิดว่าเราเอานิ้วปิดรูนะครับทำให้พื้นที่หน้าตัดเนี่ยมันน้อยลงจะเห็นว่าน้ำเนี่ยมันวิ่งด้วยความเร็วสูงขึ้นนะครับก็จะตรงกับที่เราเรียนเมื่อกี้เนี่ยครับก็คือถ้าเกิดว่า A มากนะครับ B จะน้อยแต่ถ้า A น้อยลง B จะมากขึ้นนะครับก็คือเนื่องจากว่าปกติเนี่ยถ้าของไหลเนี่ยมันไหลแบบสม่ำเสมอเนาะไหลต่อเนื่องสม่ำเสมอครับมันต้องไหลแบบต่อเนื่องโฟลว์ไปเรื่อยๆเนาะดังนั้นเนี่ยตัว Q เนี่ยอัตราการไหลมันต้องคงที่ดังนั้นเนี่ยตัว Q จะคงที่เสมอนะครับก็คือหมายความว่าถ้าเกิดว่าอย่างน้ำเนี่ยไหลจากท่อใหญ่ไปท่อเล็กใช่ไหมครับก็คือตาม4 assumption ของเราเนี่ยถ้ามันเป็นของไหลเป็นการไหลอุดมคติอะครับสมมติว่าน้ำที่จุดนี้เนี่ย1วินาทีเนี่ยไหลไปได้5ลูกบาศก์เซนนะครับไอ้น้ำที่จุดนี้เนี่ย1วินาทีก็ต้องไหลได้5ลูกบาศก์เซนเหมือนกันเพราะว่ามันเข้ามายังไงมันก็ต้องออกไปในอัตราที่เท่ากันเนาะเพราะมันไหลสม่ำเสมอดังนั้นเนี่ย
ถ้าตรงนี้เนี่ยความเร็วของน้ำเนี่ยมันเลยน้อยกว่าตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยพื้นที่ระดับมันน้อยมันก็เลยต้องไหลไวเพื่อที่จะได้อัตราการไหลเท่ากับตรงท่อใหญ่ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ย A น้อย V ก็เลยมากส่วนอันนี้เนี่ย A มันมาก V ก็เลยน้อยอันนี้เนี่ยเพื่อรักษาคิวเพื่อรักษาคิวให้คงที่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดพื้นที่ระดับมันเล็กเนี่ยน้อยเนี่ย V ก็จะมากแต่ถ้าเกิดว่ามันวิ่งในท่อใหญ่เนี่ยพื้นที่ระดับมันมากเนี่ยความเร็วของน้ำที่ไหลก็จะความเร็วต่ำกว่านะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็อันนี้ก็เข้าใจง่ายๆไม่มีอะไรมากทีนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยพวกของไหลอุดมคติเนี่ยมันก็สามารถอธิบายได้ด้วยสมการแบรนูรีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็อธิบายครอบคลุมจะเป็นของเหลวก็ได้เป็นแก๊สก็ได้นะครับอย่างตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราถ้าเกิดว่าเราเป่านะครับเป่าแผ่นกระดาษด้านบนเนี่ยเราก็สังเกตเห็นว่าแผ่นกระดาษเนี่ยมันถูกยกขึ้นมานะครับจากเดิมเนี่ยมันห้อยอยู่ล่างอยู่ดีมันก็ยกขึ้นมาได้อยู่ดีก็มีแรงยกขึ้นมาได้อันนี้เนี่ยปรากฏการณ์นี้หรือว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็สามารถอธิบายได้ด้วยสมการแบรนูรีนะครับแต่อันนี้เราจะเก็บไว้ก่อนนะครับเราลองมาดูว่าสมการแบรนูรีเป็นยังไงนะครับอันนี้เนี่ยก็คืออธิบายสรุปเลยแล้วกันนะครับก็คือประมาณว่าผลรวมนะครับผลรวมของความดันนะครับแล้วก็อันนี้ครับ1ส่วน2โล V กําลัง2นะครับกับโล TH นะครับผลรวมของ3พจน์เนี่ยครับจะคงที่เสมอสำหรับของไหลอุดมคตินะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นการไหลอุดมคติเนี่ย3พจน์เนี่ยครับรวมกันแล้วก็ต้องคงที่เสมอนะครับซึ่งP นี่คือความดันนะคือ pressure นะครับ low นี่คือความหนาแน่นของไหลนะครับ V นี่คืออัตราเร็วของไหล G นี่ความเร่งโน้มถ่วงนะครับ H นี่ก็คือความสูงจากระดับอ้างอิงนะครับทีนี้เนี่ยเราลองมาแปลงนิดนึงนะครับก็คือ low เท่ากับ M ส่วน V นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับสมการนี้นะครับ1ส่วน2 MV กำลัง2นะครับซึ่งก็คือพลังงานจูลนั่นเองพลังงานจูลต่อปริมาตรนะครับส่วน mgh นี่ก็คืออะไรครับพลังงานจากลมถ่วงต่อปริมาตรดังนั้นเนี่ยก็ถ้าพูดอีกในแง่นึงก็คือว่าผลรวมของความดันนะครับผลรวมของความดันพลังงานจูลต่อปริมาตรแล้วก็พลังงานจากลมถ่วงต่อปริมาตรเนี่ยจะมีค่าคงที่เสมอสำหรับของไหลอุดมคตินะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าปรากฏการณ์เนี่ยจะเห็นว่าถ้าคนผู้ชายคนนี้ครับเขาเป่าอากาศด้านบนนะครับอากาศด้านบนเนี่ยก็จะโฟลด้วยความเร็วสูงนะครับนะครับในขณะที่ข้างล่างเนี่ยอากาศแทบไม่วิ่งเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราพิจารณาตำแหน่งที่อยู่เหนือกระดาษนะครับกับใต้กระดาษเนาะบนนี่คือบนกระดาษนะครับล่างนี่คือล่างกระดาษนะครับเราจะเห็นว่าถ้าสมมุติเราเอาพื้นเป็นระดับอ้างอิงนะครับตำแหน่งบนเหนือกระดาษเนี่ยด้านบนกระดาษเนี่ยครับมันก็จะสูงจากพื้นพอๆกับตำแหน่งล่างกระดาษดังนั้นเนี่ย h บนกับ h ล่างเนี่ยมีค่าใกล้เคียงกันมากเลยต่างกันอาจจะ2มิลลิ1มิลลิเมตร 0.5 มิลลิเมตรอะไรเงี้ยครับก็คือต่างกันแค่ความหนาของกระดาษนะครับเพราะนั้นเนี่ย2พจน์นี้มีค่าใกล้กันมากลบกันมันก็หายกันไปถูกมั้ยครับทีนี้ก็เหลือแค่2พจน์นี้นะครับความดันกับพลังงานจูลต่อปริมาตรนะครับทีนี้เรามาดูความเร็วของอากาศที่ด้านบนที่โฟลว์ไปเนี่ยก็คือมันมีค่ามากถูกไหมครับก็คือตรงนี้ V มากความเร็วอากาศนะที่โฟลว์ผ่านอากาศด้านบนมากส่วนตรงนี้น้อยมากแทบไม่มีเลยถูกไหมครับอากาศที่โฟลว์ผ่านด้านล่างในกระดาษเนี่ยแทบจะนิ่งเลยด้วยซ้ำอากาศแทบจะนิ่งเลยด้วยซ้ำ V เนี่ย V อากาศด้านล่างแผ่นด้านล่างเนี่ยแทบจะศูนย์ด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าถ้าพจน์นี้เนี่ยมันมากนะครับพจน์นี้มากนะพจน์นี้น้อยถูกไหมครับ1ส่วน2โลนี่มันเท่ากันถูกไหมครับเพราะว่าโลนี้เป็นโลอากาศเหมือนกันนะครับ1ส่วน2ค่าคงที่ดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าด้านซ้ายมือเนี่ยพจน์เนี่ยมีค่ามากส่วนด้านขวามือเนี่ยพจน์นี้มีค่าน้อยแต่ว่า2ก้อนเนี่ยครับ2พจน์เนี่ยบวกกันแล้วต้องเท่ากับ2พจน์นี้บวกกันดังนั้นถ้าเกิดว่าพจน์นี้มากนะครับ
พจน์นี้ก็ต้องน้อยในทำนองเดียวกันนะครับพจน์เนี้ยมีค่าน้อยพจน์นี้ก็ต้องมีค่ามากถูกไหมครับดังนั้นจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ย v มาก v อากาศมากนะครับ pressure ก็จะน้อยส่วนด้านล่างเนี่ยความเร็วอากาศน้อยนะครับ pressure ก็จะมากดังนั้นเนี่ย pressure ของอากาศที่ดันด้านล่างกระดาษเนี่ยมากกว่าข้างบนมากๆถูกไหมครับมันก็เลยเกิดแรงยกกระดาษขึ้นมาแล้วเนื่องด้วยว่ากระดาษมันมีมวลเบาดังนั้นเนี่ย pressure ที่ดัน pressure ที่ดันกันแล้วเนี่ยก็คือแรงดันอากาศที่ดันแล้วหักล้างกันไปเนี่ยมันมีค่าแรงดันมีค่ามากพอที่จะให้ยกกระดาษขึ้นมาได้นะครับดังนั้นเราก็เลยเห็นว่ากระดาษเนี่ยมันถูกยกขึ้นมานะครับสำหรับปรากฏการณ์นี้เนี่ยมันก็จะอาจจะเห็นได้หลายรูปแบบนะเช่นสมมติว่าในประเทศที่มีพายุแรงๆครับจะเห็นว่าหลังคามันหลุดออกจากบ้านได้เลยก็เหตุการณ์คืออธิบายได้ด้วยสมการแบลลี่เหมือนกันก็คืออากาศเนี่ยโฟลว์ผ่านเนี่ยหลังคาบ้านเนี่ยด้วยความเร็วสูงมากขณะที่ใต้หลังคาเนี่ยอากาศแทบไม่วิ่งเลยถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดแรงยกหลังคาด้วยแรงมหาศาลหลังคาก็เลยหลุดปลิวออกไปได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นนะครับถ้าเราไม่อยากให้แรงยกอ่ะเราไม่อยากให้พีด้านล่างมากเราก็ทำไมครับต้องทำให้วีบนกับวีล่างเนี่ยมีค่าต่างกันไม่มากดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้หลังคาเนี่ยหลุดออกไปเลยนะครับเราก็ต้องอาจจะใช้วิธีเช่นแบบเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศเนี่ยโฟลว์เข้าใต้หลังคาด้วยความเร็วสูงเหมือนกันมันจะได้ไม่เกิดแรงยกมากนะครับหลังคาจะได้ไม่หลุดลอยออกไปนะครับเรื่องสมการแบลลี่นี่ก็สนุกดีนะครับอธิบายปรากฏการณ์ได้เยอะเหมือนกันนะครับในบางกรณีเนี่ยที่อากาศเนี่ยมันของไหลเนี่ยมันไม่ได้ไหลแบบอุดมคติอะครับสมการแบลลี่เนี่ยเขาสามารถอธิบายแนวโน้มได้คร่าวๆแต่ถ้าเกิดจะให้คำนวณเป๊ะๆมันตัวเลขเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะแต่ให้คำนวณแนวโน้มเนี่ยพอได้อยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยปรากฏการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็สามารถอธิบายได้ด้วยปรากฏการณ์แบลลี่นะครับก็คลิปนี้ก็เป็นการสรุปอาจจะเห็นว่ามันอธิบายสั้นมากนะครับเป็นการสรุปเฉยๆนะว่ามันเป็นยังไงนะครับไม่ได้ลงรายละเอียดหรือว่าไม่ได้ดีไลน์สูตรไม่ได้ดีไลน์สมการแบลลี่ว่ามีที่มาอย่างไรนะครับก็คือเอาสมการมาอธิบายเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับรูปนี้เนี่ยเอามาจากสื่อการสอนของจุฬาที่ทำร่วมกับสบท.นะครับเอามาใช้ได้ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับงั้นคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ